ปัจจุบันหุ้นสื่อถูกดิสรัปด้วยสื่อออนไลน์และหากพูดถึงสื่อทีวีก็ยังถูกซ้ำเติมด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยจำนวนช่องที่เพิ่มจากการเปิดประมูลดิจิตอลทีวีเราจึงเริ่มเห็นการขยับตัวเพื่อเอาตัวรอดซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่า3ผู้เล่นในตลาดหุ้นอย่าง RS Workpoint และ BEC ปรับตัวด้วยกลยุทธ์อะไรและจะยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเม็ดเงินโฆษณาของไทยจึงออกอาการทรงกับสุดแถมการเข้ามาของสื่อออนไลน์ทำให้สื่อทีวีตกที่นั่งลำบากกสทช.จึงเปิดโอกาสคืนช่องจดมีช่องดิจิตอลปิดไปทั้งหมด7ช่องตัวเลข10เดือนปี62เม็ดเงินโฆษณาขยายตัวเล็กน้อย 3% โดยเม็ดเงินโฆษณาของสื่อทีวีหดตัว 1%ส่วนทางกับสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นถึง 22% Performance ของราคาหุ้นสื่อในช่วง5ปีล่าสุดแพ้เซตมาโดยตลอดบางช่วงให้ผลตอบแทนติดลบสูงกว่า 40% ขณะที่3หุ้นสื่อที่เราทำการสืบก็ออกอาการแย่เช่นกันล้วนสร้างยอดต่อยให้นักลงทุนเจ็บช้ำอย่างสาหัส BEC หนักสุดราคาหุ้นร่วงจากออลไทม์ไฮไปถึง 92%เช่นเดียวกับ Workpoint ที่ 86% ส่วน RS ก็ไม่น้อยหน้าลบไป 64% แม้จะย้ายไปเทรดหมวดพาณิชย์แล้วก็ตามด้านผลการดำเนินงานเริ่มโดย RS หลังกำไรฟื้นตัวในปี60ก็โตต่อเนื่องในปี61จากการหันไปเน้นธุรกิจขายสินค้าจนกลายมาเป็นรายได้หลักแต่ล่าสุดส่อแววอ่อนตัวอีกครั้งกำไร9เดือนปี62ติดลบไปกว่า 21%Workpoint หลังทำกำไรถล่มทลายในปี60ที่ได้อานิสงส์จากรายการ The Masked Singer แต่พอกระแสหมดกำไรก็กลับมาอ่อนตัวต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันส่วน BEC สาหัสกำไรอ่อนตัวลงต่อเนื่องจนพลิกขาดทุนครั้งแรกในปี61จนต้องเปลี่ยนบอร์ดบริหารและปลดพนักงานทั้งใหญ่แต่งวด9เดือนปี62ก็ยังไม่ดีขึ้นติดลบหนักเกือบ 100%RS เป็นสื่อเจ้าแรกที่ขยับตัวก่อนเพื่อนจากค่ายเพลงสู่ดิจิตอลทีวีช่อง8ปัจจุบันเน้นขายของด้วยสินค้าและช่องทางที่หลากหลายประสานเข้ากับสื่อของบริษัทจนกลายเป็นรายได้หลัก RS ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แต่ 5,250 ล้านบาทจากล่าสุด 2,700 ล้านบาทและหวังปี65รายได้แตะ 10,000 ล้านบาทด้วยการเน้นธุรกิจขายสินค้าโดยจะผลักดันให้สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าแตะ 80% จากปัจจุบัน 60% Workpoint กับ BEC เดินตามรอย RS หันไปหารายได้จากแหล่งใหม่ทดแทนสื่อและใช้สื่อที่มีอยู่ในมือสนับสนุนการขายสินค้าโดย Workpoint ที่เพิ่งผ่านรายได้หลักจากสื่อทีวีกว่า 80% ลงมาจับตลาดขายสินค้าจับมือกับอดีตคู่แข่งอย่าง RS ให้ใช้พื้นที่ช่องขายสินค้าส่วน BEC ก็เริ่มขยับมีแผนลดสัดส่วนรายได้จากโฆษณาเหลือ 65% ภายในปี66จากปัจจุบัน 83% โดยระยะยาวในช่วง4ปี BEC จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากตลาดออนไลน์และการขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศอย่างไรก็ตามหากในอนาคตสื่อทีวีลงมาจับตลาดขายสินค้ากันมากขึ้นอาจจะเห็นการตัดราคาซึ่งนั่นจะส่งผลเสียต่อภาพรวมทั้งระบบสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์จาก IA Consensus ให้ค่ากลางราคาเป้าหมายหุ้น Workpoint 19บาท65สตางค์คิดเป็นอัพไซด์มากสุดกว่า 40% ส่วน RS ให้เป้าหมาย15บาท50สตางค์และ BEC 7บาท35สตางค์ธุรกิจสื่อทีวีกำลังถูกดิสรัปด้วยสื่อออนไลน์การขยับตัวไปขายสินค้าต่อยอดด้วยสื่อในมือดูเหมือนจะเป็นความหวังเพื่อหนีตายแต่หากหลายช่องลงมาจับตลาดนี้มากขึ้นจนต้องตัดราคากันเองก็น่าเป็นห่วงว่าการฟื้นตัวจะยั่งยืนหรือไม่